ถนนสีดำเป็นอาชญานิยายที่แพงกว่าเล่มอื่นที่ผู้เขียนเคยเขียนอย่างเช่นเรื่องราวของเหล่าเสือเจ้าพ่อมือปืนจรดโลกในกำแพงถนนสีดำจึงไม่ต่างจากการเปิดมุมมองฝั่งตรงข้ามอันได้แก่ฝ่ายของตำรวจโดยการแห่ตามพวกเขาไล่ล่าขบวนการค้ายานรกในเมืองในป่าในพื้นที่ภาคกลางของหน่วยงานปปส.กลุ่มเล็กๆชายหญิงทุกก้าวไม่มีคำว่าถอยมีแต่ถลำลึกเล้นลงไปมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งได้และนี่คือการเปิดมิติใหม่ในงานเขียนของตนกับผลงานอาชญานิยายเล่มสุดท้ายในชีวิตของผู้เขียนถนนสีดำอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์แก้วที่คิดถึงหลังคำบัญชาหัวหน้าชุดปปส.หนุ่มใหญ่เราทุกคนพากันลงจากรถข้ามถนนไปปักหลักบนเนินเขาด้านหน้าซึ่งสามารถเห็นการเคลื่อนไหวบนถนนหลวงท้องผาภูมิศรีสวัสดิ์ที่ปรากฏรถบรรทุกขนาด6ล้อถูกรถวิทยุทางหลวง2คันขับตามขึ้นมาติดๆจนได้ระยะสายตาเสียงเครื่องยนต์รถประสานเสียงไซเรนระเบงชัดหูขึ้นเบื้องหลังฝั่งตรงข้ามตำรวจทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทองผาภูมิเคลื่อนกำลังคึกคักรถบรรทุกของหน่วยงานรพช.เคลื่อนปิดขวางถนนสัญญาณไซเรนบนหลังคารถตำรวจทางหลวงอันมีทีมงานปปส.อาสาเป็นกองหนุนดังกระหึ่มเนินเขาที่พี่กับ4ปปส.ซุ่มอยู่นับเป็นชัยภูมิเยี่ยมเหมาะทั้งเชิงรุกรับอีกทั้งยังสกัดคนร้ายไม่ให้หนีขึ้นเขาได้เรา5ชีวิตจึงดุจคนสกัดหากคนร้ายพยายามสละรถหนีเอาตัวรอดตะวันร้อนฉ่าสี่หนุ่มมือปราบดึงปืนคู่กายออกและชักลูกเลือนขึ้นลำดังกล่าวทำเอาขนแขนตั้งชันเลือดลมพลุงพล่านจวบจนได้ระยะราวๆ300เมตรรถบรรทุกเริ่มลดความเร็วลงตำรวจทางหลวง3นายติดอาวุธปืนลูกซอง5นัดกับปืนสั้นออกไปยืนจังกาท้าแดดเที่ยงกลางถนนโชเฟอร์รถบรรทุก6ล้ออาจจะเห็นมีรถขนาดเดียวกันจอดขวางถนนอยู่จึงชะลอความเร็วแต่มิอาจกระทืบเบรกหยุดรถเพราะฉลามทางหลวงขับจี้มาถึง2คันจนเหลือระยะราวๆ50เมตรอันฝั่งซ้ายเป็นหินผาชันทอดยาวจรดโค้งหักข้อศอกฝั่งขวาเป็นหุบเหวลึก3เจ้าหน้าที่ยกปืนขึ้นประทับพร้อมเหนี่ยวไกลปืนความเร็วรถประสานกับการกลัวตำรวจยิงโชเฟอร์จึงกระทืบเบรกรถทันควันเสียงล้อรถบดถนนแผดสนั่นเง่าหูท้ายรถปัดจนวิดพลิกคว่ำแต่รถไม่ได้หยุดพุ่งชนหินยักษ์อย่างแรงจนกราหุ่นทั้งคนและวัวพม่าที่บรรทุกมาเจอแรงกระแทกกระดอนตกจากรถกระบะระเบงเสียงปานนรกแตกทุกคนจ้องตามองวัวแหกปากร้องกระโจนลงจากรถวิ่งกันพล่านถนนคุณวโรทัยผินหน้าไปทางจ่าคอนแล้วบอกเสียงเข้มดูที่หน้ารถพวกมันอาจถูกอัดพี่สะบัดหน้าไปจับตาแนวที่หน้ารถซึ่งอัดกับภูผาหินพบชายชะกัน3นายกำลังกระดึ๊บลงจากรถพร้อมอาวุธปืนสั้นครบมือเสียงโทรโข่งดังขึ้นและคนเสียงสัตว์โปรดฟังทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมปิดบริเวณนี้ไว้หมดแล้วทิ้งปืนภายใน30วินาทีนับจากนี้1ได้ผลทันที3หนุ่มรถบรรทุกวัวสั่นโวกระสุนใส่เจ้าหน้าที่ทีคราวนี้เสียงปืนนานาชนิดยิงถล่มใส่3ดาวร้ายที่กระโจนหาที่มันมือขวากำปืนยิงตอบโต้ด้วยอาศัยวัวตื่นเป็นกำบัง1ใน3คนร้ายที่วิ่งปิดท้ายอยู่กำวัตถุในมือขวาชะงักตีนติดหันควับไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จ่าทูลโฟนเสียงเข้มพร้อมเหนี่ยวไกล11มม.ผมเอานะวายร้ายผงะวัตถุมหาภัยที่กำอยู่กระเด็นหลุดจากมือพี่รีบซบหน้าลงกับพื้น M26 กำปนาตกลางถนนที่ห่างไปราวๆ30เมตรสะเก็ดปลิวว่อนกินดินปืนและคนคาวเลือดอ้วนคลุ้งภาพที่เห็นบนถนนบัดนี้แดงฉานด้วยเลือด3วายร้ายทิ้งร่างเป็นซากไม่ไกลจากซากวัว2ตัวเจ้าหน้าที่กระชับปืนกรูเข้าสำรวจยุทธการย่อยหัวหน้าทีมปปส.ลุกไปหานักรบมือสังหารยื่นมือขอสัมผัสปากเอ่ยขอบคุณมากเมื่อเข้าไปสมทบเจ้าหน้าที่ที่กำลังตรวจค้นรถบรรทุกวัวคุณวโรทัยฉากไปคุยกับกลุ่มนายตำรวจสัญญาบัตรเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งกับพื้นที่เกิดเหตุต้อนวัวที่เหลือไปรวมกันผู้คนที่ใช้เส้นทางขึ้นล่องลงจากรถไปร่วมชมหนาตาขึ้นแม้คลุ้งไปด้วยข่าวเลือดพอเจ้าหน้าที่จากกองวิทยาการและมูลนิธิมาถึงก็ทำการชันสูตรคลิกศพจ่าคอนจ่าดำและพี่ล้าจากที่เกิดเหตุไปรอหัวหน้าทีมจ่ายักษ์และจ่าทูลที่รถพี่ทูลคงติดดาบก็คราวเนี้ยจ่าตัวดำผมยาวเปลยน่าจะได้วะแป๊กมา5ปีแล้วจ่าคอนแห่ตามสหายทางชายตามองแล้วเสริมปนยิ้ม
อานี่ก็แจ๋วผมขอชื่นชมครับเอ้ามาชื่นชมยังไงอากอดหลังตลอดพวกคุณลบกันแต่มาติดเหรียญให้อาการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเต็มไปด้วยความเร่งร้อนราวครึ่งชั่วโมงเสร็จก็ได้รับข่าวดีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นยานรกราว 200,000 เม็ดจากช่องทวารวัว6ตัวที่3ดาวร้ายบรรทุกหนีทางหลวงมาตายไอ้บ้ามันถึงกับเอายาใส่ตูดวัวหัวหน้าทีมสรุปถ้าไม่ได้ของกลางยุ่งไหมครับพี่สอดทันทีก็คงยุ่งแน่ครับพี่เออคอนเดี๋ยวนายกับจ่าดำและพี่คอยผมที่รีสอร์ทซองกะเลียก่อนนะครับผม3คนต้องร่วมควบคุมของกลางไปส่งกองกำกับพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันครับก่อนพาจากไปขึ้นรถอาจารย์หนุ่มใหญ่ล้วงกระเป๋าดึงเงินสดราว 3-4,000 บาทให้นักรบนเรศวรยกมือวันทายิ้มแฉ่งออกจากรถเที่ยวนี้สลับตำแหน่งกันนั่งพี่นั่งข้างคนขับจ่าดำอยู่เบาะหลังเปิดกระจกอัดบุหรี่ทอดตามองแนวป่า2ข้างทางอันมีภูเขาขนาบเหมือนเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติจากคอนติดเบียร์กระป๋องมาด้วยนำออกมาจ่ายแจกสองดวงตาจ้องขมิงยังเบื้องหน้าเส้นทางบางช่วงวิ่งไต่ไปตามผาสูงชันอย่างระมัดระวังเสียงจ่าดำเปรยออกมามีคนรู้จักอาเยอะเลยทีเดียวเมื่อกี้ตำรวจถามผมว่านั่นใช่พี่เปียกไหมมันเป็นผลดีหรือผลร้ายครับผมว่าดีนะครับแถบนี้มีคนรู้ไหมพวกคุณทำหน้าที่อะไรถ้าชาวบ้านรู้พวกเราก็เสร็จสิครับเกือบ2ชั่วโมงที่โตโยต้าขับเคลื่อน4ล้อบรรทุกเรา3คนบุกป่าขึ้นเขาลงเขาผ่านหุบเหวหน้าพรั่นหลายช่วงจึงเข้าเขตอำเภอสังขละบุรีท่ามกลางไอเย็นหมอกคลุมป่าเป็นหย่อมๆรีสอร์ทซองกะเลียแหล่งพำนักแรกปลูกเป็นบังกะโลไล่ล้าจากที่สูงลงไปจรดชายแม่น้ำซองกะเลียกับลันตีซึ่งมีแพพักผูกเรียงรายไปเกือบถึงสะพานไม้ข้ามแม่น้ำไปยังวัดวังวิเวการามที่พระคุณเจ้าหลวงพ่ออุตมะจำพรรษาทุกคนลงมติเช่าแพพำนัก2แพติดกันเรียบร้อยต่างผลัดเปลี่ยนอาภรณ์รีบชำระเนื้อกายจากน้ำในโอ่งที่เย็นจนสั่นประสาทหูซึ่งอื้อมาตั้งแต่เข้าเขตอำเภอทองผาภูมิคืนกลับสู่สภาพปกติเสร็จกิจออกจากห้องไปนั่งชมวิวใกล้ตะวันดับบัดนี้ฝั่งตรงข้ามอันชาวบ้านเรียกว่าฝั่งมอญตามไฟแลระยับตาลมแม่น้ำพัดฮือเป็นระยะผืนน้ำกว้างปรากฏริ้วขึ้นเป็นระลอกพักใหญ่สองจ่าไวยากรณ์ออกจากห้องมาขอความเห็นเรื่องสุราอาหารอาชอบอะไรสั่งได้เลยนะครับของป่าเผ็ดๆก็มีจบคำจ่าผิวนินวางกระดาษปากกาเตรียมจดรายการแพทที่เรานั่งเริ่มไหวครู่เดียวสองหนุ่มสาวปรากฏพร้อมถาดอาหารเปิดยิ้มกว้างระหว่างนั่งเฟ้อฝ่ายหญิงถามเสียงใสเบียร์หรือเหล้าดีคะหนูเสิร์ฟผิดแพหรือเปล่าจ๊ะพี่กังขาอ๋อไม่ผิดหรอกค่ะคุณแม่มณีเป็นคนสั่งแกบอกดึกๆจะลงมาคุยด้วยข้างบนเขากำลังจัดงานเลี้ยงส่งในอำเภออยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นขอเล่าเลยแล้วกันครับสาวเสิร์ฟสำเนียงมอญจากไปแต่พี่กลับคิดถึงหญิงเล็กชาวมอญซึ่งอดีตเคยค้าขายอยู่ตามตะเข็บชายแดนจนร่ำรวยถึงขั้นได้รับสัมปทานตัดไม้ในพม่าอยู่ราว10ปีภายหลังทราบว่าคุณมณีมีภารกิจมากได้โอนสัมปทานให้เสียหุกส่วนนางหันมาทำรีสอร์ทและจัดสินค้าส่งขายพม่าคุณมณีเป็นสาวใหญ่อายุ50ปีเศษสามีเป็นคนไทยมีทายาท2คนหญิง1ชาย1เข้าไปเรียนที่กรุงเทพป่านนี้เป็นหนุ่มฟออาการนั่งเงียบด้วยความคิดของพี่ถูกกระตุ้นด้วยเสียงเครื่องยนต์เรือขนาด2ตอนพุ่งไฟมาที่เราก่อนจะปิดไฟดับเครื่องปล่อยให้เรือลอยเทียบแผ่จึงเห็นโฉมชัดขออนุญาตผมขึ้นไปได้ไหมครับคนเรือบอกด้วยสำเนียงมอญพูดไทยจากคอนอนุญาตขึ้นมาเลยสารถีผูกเชือกเรือกับแพเสร็จขยับเข้ามายกมือไหว้ยิ้มฟันดำจ่าดำลากเก้าอี้ให้นางพลางส่งบุหรี่ให้นุ่มผิวคล้ำหุ่นมะขามข้อเดียวยิ้มกว้างแล้วชี้ไปที่เรือผมไม่มีอะไรตอบแทนมีกุ้งน้ำจืดอยู่2โลรับไว้นะครับโลกี่ตังค์ถ้าเหมาหมดผมขอเพียงค่าน้ำมันเติมเรือร้อยเดียวครับจะได้ขับไปรับเด็กมาส่งให้พวกอำเภอที่กินเลี้ยงอยู่ข้างบนครับจ่าดำกล่าวละคนหัวเราะให้นั่นแน่เป็นพ่อเราซะด้วยนุ่มมอนปฏิเสธทันควันไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวเป็นอาชีพครับสมัครใจกันครับจ่าดำสรุปเอาละแล้วถ้าเราซื้อกุ้งนายแล้วจะกินยังไงกับแก้มนี่ก็มีอยู่ผมมีคนทำให้ครับถ้าเอาเร็วก็ต้องเป็นกุ้งเผาผมจะได้เอามาพร้อมกับรับผู้หญิงมาส่งแขกเลยถ้าไว้ใจผมขอเงินเติมน้ำมันไม่เกิน2ทุ่มได้ของครับจ่าคอนลุกขึ้นเปิดกระเป๋ายื่นเงินให้ดุดวัดใจจ่าดำแหลมบ้างผู้หญิงที่จะรับมานั่นชาวมอญทั้งหมดเลยเหรอก็มีมงอายุยังไม่ถึง20ก็มีครับนาย3คนไม่เอาบ้างเหรอผมจะได้คัดตัวให้ทั้งคืน500ตี5มารับครับนายชื่ออะไรเม่นครับเกิดที่นี่หรือพม่าที่นี่ครับถ้างั้นจัดการเลยคำบอกของจ่าหนุ่มทำเอาผวาแต่ก็ไม่ขานคาดหมายว่าจ่าขอนหมายเอาหนุ่มมอญหาข่าวไอ้ลายตัวแสบเป็นแน่จึงหาสาเหตุเรียบเคียงครูมาในลายชื่ออะไรนะอาหมายถึงชื่อเธอพี่ทูลเคยบอกว่าชื่อจ๊ะเมยครับ
มั่นกับไอ้ลายก่อนแต่กี่ปีไม่รู้เรื่องทั้งหมดน่ะผู้หญิงคงไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังมันร่วมกับจีนห่อค้ายาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านชาวม้งกระทั่งเกิดการหักหลังเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าจนเข้ากับฝ่ายไหนไม่ได้ช่วงนี้เองที่สาวคู่มั่นมันเลยพยพหนีมาใส่ญาติอยู่ที่นี่ถ้าโชคช่วยบางทีเราอาจจะเจอผู้หญิงที่เม่นพามาให้เราอาจจะได้สอบถามอะไรบ้างครับผมคาดว่าคืนนี้น่าจะมีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับจ่าดำเสริมขึงขังประการแรกเลยนะเรื่องการลำเลียงยาที่ผ่านมามันน่าแปลกไม่มีขบวนคุ้มกันทั้งที่ของมันก็มากนะพี่ลองซักเชิงตั้งข้อสังเกตอาว่าจะมีผู้ใหญ่เบื้องหลังหรือไม่ก็หักหลังกันเองที่สำคัญเส้นทางแถบเนี้ยถ้าไม่เคยมีการลำเลียงยาทางรถเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะถ้าจะมีก็รายย่อยนะจากคอนเสริมทันทีน่าจะเป็นเพราะเส้นทางขนยาทางภาคเหนือถูกปราบมากแล้วครับเราต่างระย้ายแหล่งผลิตเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงจุดผ่อนปลนที่บ้านทมี่บ้องตี้หินสามกองมาตั้งหลักกันเหมือนสวนผึ้งเลยครับและแล้วการเสวนาของเรา4คนก็ถูกเบรกเมื่อคุณมณีปรากฏกายพร้อมสาวหน้าแฉลมยกถาดสุราตามมาพลางทักทายเป็นกันเองคุณเปี๊ยกนึกไงถึงมาที่นี่เห็นคุณตอนลงรถยังเพ่งอยู่นานดีว่าคุณตามมาจากทีวีเลยมั่นใจและไม่แก่เลยนะคะคุณมณีก็เหมือนกันนะครับยังสวยเหมือนเดิมเลยครับจากนั้นพี่ก็แนะนำทุกคนให้รู้จักกันในฐานะนักข่าวที่พากันท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีเพื่อทุกคนจะได้เคลื่อนไหวหาข่าวได้สะดวกต่อมาคุณมณีได้ออกปากถ้าขัดข้องเรื่องใดโดยเฉพาะการบริการขณะที่พวกเรายังพำนักอยู่ที่ซองกะเหรี่ยให้เรียกเด็กได้ทุกคนน้ำจิตน้ำใจแม่หญิงชาวมอญเป็นที่เอื้อเฟื้อแก่พี่และทุกคนอันไม่ต่างกว่าทศวรรษที่เรารู้จักกันกายเธอเป็นหญิงแต่ทว่าใจเธอนั้นเจ้าหน้าที่ณอำเภอสังขละบุรีทราบดีเธอมีแต่ให้ทั่วนาปานหน้าน้ำสามประสบ